สอบเส้นทางจีนเทาได้สัญชาติไทยเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมสอบเจ้าหน้าที่มหาดไทยบิ๊กโจ๊กลุยสอบเองจากกรณีวันที่4เมษายนเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ขยายผลการสืบสวนกรณีชายชาวจีนสวมบัตรประชาชนตัวคนไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูและเข้าตรวจค้นอาคารชั้น5ย่านสีลมแขวงสีลมเขตบางรักกทมพื้นที่รับผิดชอบของสน.บางรักพบบุคคลต่างด้าวจำนวน7รายและตรวจพบว่าสภาพภายในอาคารมีการแบ่งซอยเป็นห้องพักและอุปกรณ์ไว้สำหรับดูแลหญิงไทยที่รับอุ้มบุญให้กับชาวจีนตามที่สื่อมวลชนนำเสนอไปนั้น11เมษายน2566บิ๊กโจ๊กได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลให้ทราบถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวมบัตรชมพูและกรณีการอุ้มบุญดังกล่าวในเชิงลึกจากการสืบสวนทราบว่าชื่อเจ้าของสถานที่ดังกล่าวคือนางสาวนวพรอายุ53ปีซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่นำรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ภายในบ้านเล็กที่ดังกล่าวโดยมีวิธีการแจ้งเท็จต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นญาติของตนและสำแดงเอกสารเท็จต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ย้ายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาในทะเบียนบ้านและออกบัตรสีชมพูให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับนางสาวนวพรดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและร่วมกันปลอมและใช้ตรารอยตราหรือแผ่นปะตรวจลงตราการเดินทางระหว่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนางสาวนวพรได้เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบว่านางสาวนวพรเป็นบุคคลสัญชาติจีนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยใช้กลยุทธ์การแต่งงานกับคนไทยเพื่อให้ได้สัญชาติไทยจากนั้นก็ทำเรื่องหย่าร้างและมีสามีใหม่เป็นคนจีนก่อนจะมีลูกด้วยกัน3คนโดยบุตรทุกคนได้รับสัญชาติไทยตามแม่ทั้งหมดซึ่งทำให้ได้รับเสร็จเช่นเดียวกับคนไทยในการประกอบธุรกิจต่างๆได้ตามปกติสำหรับพฤติกรรมของนางสาวนวพรเคยทำเรื่องผิดกฎหมายเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงคนจีนมาลงทุนทำธุรกิจความเสียหายมากกว่า700ล้านบาทถูกดำเนินคดีที่สน.ประเวศนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการจีนพบว่านางสาวนวพรมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งจีนไทยและกัมพูชาในระยะเวลามากกว่า10ปีอีกด้วยและมีทรัพย์สินในครอบครองเป็นบริษัทหลายแห่งซึ่งมีชื่อของญาติและลูกของนางสาวนวพรเป็นกรรมการบริหารรวมทั้งที่ดินและรถหรูอีกจำนวนมากทั้งยังทำหน้าที่เป็นคนประสานงานอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาอีกด้วยและทราบว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งมีส่วนร่วมในการออกบัตรสีชมพูต่างด้าวด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนขยายผลกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทามาเป็นเวลานานทำให้ทราบว่าเครือข่ายจีนเทาเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันโดยมีเครือข่ายของนางสาวนวพรในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือคนจีนเหล่านี้ในการสวมบัตรและอุ้มบุญเพื่อให้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้สามารถประกอบธุรกิจหรือทำธุรกิจต่างๆเสมือนคนไทยคนหนึ่งและเข้ามากระทำผิดในราชอาณาจักรไทยนางสาวนวพรที่มาแต่งกับคนไทยเพื่อให้ได้สัญชาติไทยแล้วเลิกราแล้วไปอยู่กินกับคนจีนซึ่งเธอเป็นตัวแปรสำคัญในการอุ้มบุญซึ่งเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องอุ้มบุญจีนในไทยนางสาวนวพรมีการถ่ายภาพกับผู้ใหญ่ในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อถือคนจีนและร่วมมือกับอาม่าซึ่งอดีตปปง.รู้จักดีจากการตรวจค้นพบว่ามีการแบ่งห้องและมีเตียงจำนวนมากพฤติการมีการทุจริตเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในการออกบัตรสีชมพูวันนี้จะขอออกหมายจับเจ้าหน้าที่เขตและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบมาว่านางสาวนวพรมีค่าจ้างหัวละ500,000บาทและพบว่ามีการกระทำผิดหลายส่วนทั้งช่อโกงและจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นแก๊งอุ้มบุญโฉมใหม่การอุ้มบุญทำได้โดยถูกกฎหมายแต่ต้องเป็นพ่อไทยแม่ไทยหรือต่างชาติที่แต่งงานกันมาแล้ว3ปีวันที่12เมษายนจะเข้าไปตรวจสอบที่กระทรวงมหาดไทยในการได้มาถึงสัญชาติไทยของขบวนการดังกล่าวบิ๊กโจ๊กยังสั่งการให้ขยายผลติดตามเส้นทางการเงินและความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนางสาวนวพรทั้งหมดหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนจีนไทยหรือเจ้าหน้าที่จะนำตัวมาดำเนินคดีทั้งหมดนอกจากนี้หากพบการกระทำผิดของนางสาวนวพรที่เป็นความผิดมูลฐานก็จะประสานงานร่วมกับปปง.ในการตรวจอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมปัญหากลุ่มทุนจีนสีเทาจะไม่สามารถเข้ามาทำผิดและขยายอาณาจักรสีเทาให้ใหญ่โตได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนของรัฐการที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รองผบ.ตร.เตรียมเดินทางไปตรวจสอบต้นตอของการออกบัตรประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยจึงทำถูกต้องแล้วอย่างน้อยคนที่กระทำผิดต้องเสียวสันหลังไม่คึกขนองอยู่หลังม่านกระทรวงเป็นเกราะป้องกันตนเองได้อีกต่อไปอาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยให้เห็นเสมอให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กครับสืบจากข่าวรายงาน